วันนี้ Bigme จอ27นิ้ว 4K IPS ราคาเร้าๆครับแค่ 5,980 บาทมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับกับ Dewa iPason รุ่น E278U-C หลายๆคนอาจจะเห็นกันแล้วใช่ไหมในโซเชียลแต่วันนี้เราจะมาลองดูรีวิวไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับ Edwig นะครับวันนี้ครับเราจะพาไปดูจอสายคุ้มกันนะครับในรูปแบบ 4K นะสายทำงานดูหนังเอนเตอร์เทนกันเลยก่อนหน้านี้หลายๆคนคงได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมกับรีวิวนะครับตัว30นิ้ว Ultra Wide ที่เป็น IPS 200 Hz กันใช่ไหมแต่วิดีโอนี้เราจะปรับมาเป็นรุ่น 4K Ultra HD ในรูปแบบ27นิ้วที่แน่นอนครับอย่างที่บอกไปว่าสายทำงานเทรดหุ้นสายดูหนังฟังเพลง Netflix Amazon Prime HBO Go น่าจะชอบกันแน่ๆแหละเพราะจอเขาอัดแน่นเต็มสเปคมามากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับจะไปลงดีเทลกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการออกแบบและวัสดุกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวจอตัวนี้ครับมาในจอไซส์ขนาด27นิ้วครับขนาดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับค่อนข้างใหญ่นะใหญ่กว่ามาตรฐานกันอยู่บ้างพอสมควรเลยเพราะจอมาตรฐานในปัจจุบันก็จะเป็น24นิ้วเนาะ27นิ้วก็จะได้ความกว้างของจอที่เต็มตามมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของพาเนลจอครับมาในรูปแบบ IPS นะฮะมีเฟรมของตัวจอเนี่ยมาแบบไร้กรอบนะครับทั้งมุมซ้ายมุมขวาและด้านบนครับส่วนด้านล่างครับจะมีกรอบหน้าจอที่จะเป็นที่อยู่ของคอนโทรลเลอร์และแผงควบคุม OSD ต่างๆเอาไว้นะครับในด้านนี้เนี่ยแล้วก็รอบๆของตัวจอนะฮะจะเป็นวัสดุสีดำนะครับเป็นพลาสติกเนาะเกรดก็จะอยู่ในช่วงกลางๆนั่นเองถัดมาในด้านของขาตั้งของตัวจอนะครับมาพร้อมฐานขาตั้งขนาดที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ครับวางจอได้แข็งแรงและมั่นคงสมราคาแหละครับพร้อมแท่นขาตั้งจอแข็งแกร่งมาด้วยรูร้อยสายไฟนะครับบริเวณด้านหลังนะฮะเสริมความเป็นระเบียบให้กับตัวจอได้ถือว่าโอเคเลยนะครับด้านหลังของตัวจอครับถูกออกแบบมาแบบเรียบๆไม่ได้หวือหวาหรือโดดเด่นอะไรมากนักวัสดุก็กลางๆทั่วๆไปสมราคาแหละมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อครับอันนี้ต้องถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับให้มาเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI หรือ DisplayPort ถือว่าครบถ้วนครบครันครับในฟากฝั่งของสเปคของตัวจอครับมาพร้อมกับความละเอียดครับ 4K Ultra HD ขอบเขตสีมาให้มากถึง sRGB 100% ถือว่ากว้างทีเดียวเชียวสีน่าจะค่อนข้างที่จะกว้างและคมชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับเหมาะกับการทำงานแน่นอนล่ะครับและตามสเปคที่ในฝั่งของ Dewa iPason เคมานะครับก็จะมีตัวการตอบสนองอยู่ที่5มิลลิเซกเกรทูเกรนะครับสเปคก็จากที่ดูนะฮะเหมาะสำหรับในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับเกมก็ถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เหมาะมากนะครับกับเกมที่หันไวๆเช่นเกมชูตติ้งนะครับถ้าเป็นพวกเกมฟุตบอลหรือว่าเกมวางแผนการรบเกมที่เป็นเคชวลทั่วไปออนไลน์ต่างๆผมว่าน่าจะเหมาะสมเลยทีเดียวแต่พอใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูการทดสอบได้เลยครับ